بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องผู้ที่ศรัทธาในอัลเลาะห์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องราวของอันอิสลามเราได้กลับมาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเรื่องราวของพระผู้เป็นเจ้าเรื่องราวของหลักการคำสอนของอันอิสลามที่ผ่านมาเราได้พูดถึงความเชื่อในเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าความเชื่อในเรื่องของพระเจ้าว่าพระผู้สร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยหรือพระผู้เป็นเจ้าที่เราเรียกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยังไงเราก็พิสูจน์กันไปแล้วแล้วก็เราก็พูดถึงคัมภีร์อัลกุรอานที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นดำรัสหรือคำพูดของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันคืออะไรมันเป็นยังไงหลังจากที่เราทำความเข้าใจแล้วนะครับพี่น้องว่าเราศรัทธาแล้ววันนี้เราเรียนศาสนาอิสลามเราศรัทธาแล้วว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าแล้วเราก็เชื่อในคัมภีร์อัลกุรอานศรัทธาในคัมภีร์อัลกุรอานเราเชื่อว่าเป็นคำพูดของพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงคัมภีร์อัลกุรอานไม่ใช่เป็นคำพูดของมนุษย์หรือเป็นนิยายหรือเป็นคำพูดของนักปราชญ์คนใดคนหนึ่งแต่คัมภีร์อัลกุรอานเป็นดำรัสเป็นคำสั่งเป็นหัวใจหลักของอันอิสลามเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของอันอิสลามก็คือดำรัสของพระผู้เป็นเจ้านั่นเองแต่สิ่งที่สำคัญหลังจากนี้มันคือคำสัตย์ปฏิญาณที่เรามันจะเป็นส่วนหนึ่งของคำสัตย์ปฏิญาณในขณะที่เราเป็นมุสลิมแล้วเราบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือคำปฏิญาณประโยคที่สองคำปฏิญาณประโยคที่สองที่เราบอกว่าวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์และมุฮัมมัดคือรอซูลคือศาสดาคือศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเขาเรียกว่าเป็นคำปฏิญาณตนคำสำหรับคนที่นับถือศาสนาอิสลามอันดับแรกเขาปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราปฏิญาณแล้วครับว่าพระเจ้าผู้ที่สร้างโลกขึ้นมาอย่างแท้จริงเนี่ยคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเชื่อเราเรียนรู้กันมาแล้วแต่การที่จะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์อยู่ในเงื่อนไขนั้นก็คือคำปฏิญาณประโยคที่สองก็คือมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เมื่อเราเชื่อในเรื่องราวของพระผู้เป็นเจ้าแล้วสิ่งที่จะทำให้ความเชื่อของเรานั้นสมบูรณ์ก็คือการที่เราจะเชื่อว่ามุฮัมมัดคือศาสนทูตหนึ่งในนั้นอย่างที่ผมเคยบอกว่าที่เรากำลังจะเรียนกันอยู่เนี่ยมันคือเนื้อหาของรุกนอีหม่าน6ประการแต่การนำเสนอมันจะค่อนข้างไม่เหมือนกับเนื้อหาของอีหม่าน6ประการอีหม่าน6ประการก็คือการศรัทธาในอัลลอฮ์เป็นเจ้าเราพูดกันไปแล้วใช่ไหมครับการศรัทธาต่อคัมภีร์อัลกุรอานศรัทธาต่อศาสนทูตบรรดานบีศรัทธาต่อวันกอดอกอดัสศรัทธาต่อวันสิ้นโลกแล้วก็ศรัทธาต่ออะไรล่ะนับไปนับมาเหลือ5จำได้ไหมจำได้ไหมครับจำได้กันไหมช่วยนับหน่อยนับไปนับมาเหลือ5แล้วศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อนบีศรัทธาต่อคัมภีร์ศรัทธาต่อมาลาอิกะห์ศรัทธาต่อกอดอกอดัสและศรัทธาในวันสิ้นโลกใช่ไหมนับไปนับมาจะไปเหลือ5ซะแล้วจาก6เหลือ5เพราะฉะนั้นรุกนอีหม่านที่เรากำลังจะเรียนกันนั้นมันมีกี่ประการครับ6หรือ5หกใช่ไหมถ้า5ประการนี่อีกศาสนาหนึ่งแล้วนะ5ประการนี่อีกศาสนาหนึ่ง
วันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของศาสดาเรื่องของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมูฮัมมัดเนี่ยเป็นชาวอาหรับที่เป็นศาสนทูตเนี่ยเป็นเกิดมาในยุคของอารยธรรมของชนชาติอาหรับเชื้อสายของท่านนบีมูฮัมมัดพี่น้องเรามาลองมาพูดถึงเชื้อสายก่อนนะวันนี้เอาค่อยๆไปนะถ้าเป็นเรื่องของศาสดาเนี่ยเราค่อยๆไปเชื้อสายของนบีมูฮัมมัดมีท่านใดพอจะทราบบ้างไหมว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเชื้อสายมาจากไหนพอจะทราบไหมครับเชื้อสายจากใครนะสลับอ้าวมีใครรู้มากกว่านี้ไหมครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสืบเชื้อสายมาจากไหนตั้งแต่นบีอาดัมเนี่ยใครพอจะไล่สายได้ไม่เป็นไรจะมานี้วันนี้จะให้รู้ที่มาเชื้อสายเบื้องต้นก่อนเชื้อสายของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นที่เกิดมาในจริงๆแล้วเชื้อสายเนี่ยบรรดานบีทั้งหมดเนี่ยเชื้อสายเนี่ยจะมุ่งตรงไปสู่นบีอาดัมทั้งหมดแหละแต่สายไหนเนี่ยเราจะต้องมีความรู้อยู่บ้างจริงๆแล้วนบีเกิดมาบนอย่างที่บอกเกิดมาในยุคที่อารยธรรมของอาหรับในยุคนั้นเนี่ยไม่มีกฎหมายเป็นอารยธรรมที่ป่าเถื่อนเป็นการอยู่การปกครองไม่มีการปกครองไม่มีกฎหมายไม่มีเขาเรียกว่าอะไรที่จะมาครอบคุมอาหรับในยุคนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่จะมาควบคุมเลยอยู่กันแบบฟรีดอมอยู่กันแบบอิสระเลยความน่ากลัวของอาหรับในยุคนั้นเนี่ยครับพี่น้องเกิดในขณะที่นบีเกิดที่มักกะเนี่ยเกิดใช้ชีวิตอยู่ที่มักกะก่อนที่นบีจะเกิดขึ้นมานะพี่น้องรู้ไหมความทำไมอัลลอฮฺสุบฮานมันเป็นฮิกมาอย่างนึงที่ทำไมอัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาถึงให้เลือกมูฮัมหมัดคนที่เป็นเชื้อสายของชาวอาหรับเนี่ยขึ้นมาเป็นศาสดาเอาทำไมเชื้อสายของศาสดาไม่เป็นคนยุโรปคนเปอร์เซียคนเอเชียคนตะวันออกหรือคนที่ไหนก็แล้วแต่ทำไมพระผู้เป็นเจ้าถึงเลือกมูฮัมหมัดที่เป็นชาวอาหรับเพราะชาวอาหรับในยุคนั้นเนี่ยพี่น้องลองนึกภาพตามผมนะในประเทศรัสเซียหรือในประเทศอเมริกาหรือในญี่ปุ่นในยุคก่อนๆจนปัจจุบันนี้เนี่ยการกำเนิดอาชญากรรมในรัสเซียในอเมริกาในญี่ปุ่นเนี่ยแต่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ประเทศเขาดีแล้วนะประเทศเขามีกฎหมายมีการปกครองเขาบูรณาการการปกครองใหม่แต่รัสเซียอเมริกาเม็กซิโกประเทศต่างๆเหล่านี้ที่อยู่ที่เราเคยได้ยินชื่อเป็นมหาอำนาจเหล่านี้ปัจจุบันนี้ยังมีการอาชญากรรมเนี่ยแทบจะเรียกว่าเกิดทุกนาทีทุกนาทีอาชญากรรมจะเกิดผู้หญิงจะโดนข่มขืนผู้คนจะโดนฆ่าตายทุกนาทีทุกเปรียบถ้าเอาสถิติมาพูดถึงเนี่ยทุกนาทีในแต่ละเมืองบางเมืองของอเมริกาหรือบางเมืองของเม็กซิโกเนี่ยเมืองนั้นทั้งเมืองจะเป็นการเขาเรียกเป็นเมืองแห่งยาเสพติดเป็นเมืองแห่งการค้าประเวณีอเมริกาก็เช่นกันอเมริกาบางเมืองเนี่ยเราจะไปเดินเขาเรียกว่าจะไปเดินเดาๆไม่ได้นะครับพี่น้องบางเมืองถึงขั้นอาชญากรรมมีทุกหัวระแหงณปัจจุบันนี้นะลองไปหาข้อมูลดูนะครับณปัจจุบันนี้อเมริกาเนี่ยเราจะไปเดินเดาๆทุกที่ในเม็กซิโกในประเทศเม็กซิโกในอเมริกาจะไปเดินอยู่ในจังหวัดเขาต่างๆเนี่ยบางจังหวัดเนี่ยในอเมริกาเนี่ยเดินเช่นเมืองไอ้ที่นักวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นมาผมจำเมืองไม่ได้แล้วในนักวิทยาศาสตร์ที่เขาต่อต้านอิสลามเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยต่อต้านอิสลามแล้วเขาศึกษาศาสนาอิสลามจนได้เจอนักวิชาการคนหนึ่งในอเมริกาเนี่ยเขาก็เลยมีเขาเรียกว่ามีการโต้แย้งกันในเรื่องราวของพระผู้เป็นเจ้าจนทำให้เขาถ้าจำไม่นิวเจอร์ซีย์นะถ้าผมจำไม่ผิดขอมั่นละกันไม่ใช่สาระละกันเอามาพูดให้ฟัง
เขาเป็นคนที่ลัทธิที่ต่อต้านพระผู้เป็นเจ้าพอมาได้เจอนักวิชาการอิสลามจากฝรั่งเศสเนี่ยก็เลยทำให้เขามีฮิกมะห์เกิดได้วิทยาปัญญาได้เกิดได้เข้ารับอิสลามหลังจากที่พูดคุยกับนักวิชาการอิสลามแต่ถึงสิ่งที่จะบอกคือในอเมริกาเนี่ยมันมีณปัจจุบันนี้มันยังมีการอาชญากรรมมีการฆ่ากันตายมีการข่มขืนมีสามารถที่พี่น้องจะเดินลงไปแล้วสามารถที่จะโดนอุ้มแล้วก็ไปฆ่าตายต่อนั้นโดยที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆไม่สามารถช่วยเราได้เลยนี่คือความป่าเถื่อนในอเมริกาในขณะที่อเมริกายังมีการปกครองพี่น้องเห็นไหมครับยังมีกฎหมายมีรัฐบาลมีประธานาธิบดีมีคนคอยดูแลมีเอากฎหมายเอาอะไรอเมริกากฎหมายยิ่งกว่าบ้านเราอีกนะอเมริกาฮ่องกงญี่ปุ่นกฎหมายเขาเข้มงวดมากกว่าเราแต่ในขณะที่กฎหมายของเขาเนี่ยเข้มแข็งแต่ทำไมอาชญากรรมการข่มขืนการฆ่ากันตายฆาตกรรมมันยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดนี่คือความป่าเถื่อนณปัจจุบันเราลองย้อนกลับมาดูในอาหรับอาหรับในยุคของก่อนที่นบีจะเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอเมริกานะณปัจจุบันนี้ไม่ได้เสี้ยวของอาหรับอาหรับในยุคนั้นคืออารยธรรมที่ไม่มีกฎหมายมาปกครองไม่มีใครคอยปกครองเป็นอารยธรรมที่ใช้ชีวิตแบบฟรีดอมแบบอิสระจนกระทั่งทางรายงานทางประวัติศาสตร์หมายความว่าผู้หญิงอารยะเขาเรียกว่าพี่น้องเคยได้ยินคำว่าอาหรับยาฮิลียะไหมเคยได้ยินไหมครับพวกอาหรับยาฮิลียะเนี่ยคืออาหรับยุคก่อนนบียุคที่มันไม่มีมันอารยธรรมมันโง่มากมันไม่มีสติปัญญาไม่มีสามัญสำนึกที่จะมาคิดในเรื่องราวของความเป็นมนุษย์เป็นอารยธรรมที่สืบสานต่อๆกันมาในยุคนั้นเนี่ยอาหรับในยุคที่ก่อนนบีจะเกิดเนี่ยแม้กระทั่งผู้หญิงเนี่ยอยากจะหลับนอนกับบรรดาบุรุษเนี่ยก็จะผัดกันไปผัดกันมาการมั่วการฆาตกรรมการอาหรับในยุคนั้นเนี่ยพร้อมที่จะถ้าใครคนหนึ่งมีเรื่องกันเนี่ยนะเขาพร้อมที่จะชักดาบแล้วก็ฆ่าทิ้งทันทีไม่ต้องพูดถึงอเมริกาไม่ต้องพูดถึงโลกในยุคปัจจุบันอาหรับในยุคนั้นเนี่ยนักวิชาการในสายประวัติศาสตร์เขาบอกว่าอาหรับในยุคนั้นเป็นยุคที่ป่าเถื่อนที่สุดเป็นยุคที่โหดร้ายที่สุดเป็นยุคที่ในเปอร์เซียในแต่ละทวีปเนี่ยไม่ค่อยมีใครกล้ามาค้าขายในดินแดนอาหรับในยุคที่มักกะกำลังเฟื่องฟูค้าขายเฟื่องฟูเนี่ยพี่น้องรู้ไหมเคยได้ยินข่าวที่เวลาไม่ใช่ข่าวเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่นบีเคยค้าขายใช้ชีวิตอยู่ในอาหรับในมักกะในมะดีนะห์เนี่ยเคยค้าขายอยู่ในนั้นแต่พี่น้องลองไปไล่ประวัติศาสตร์ได้ดีในยุคนั้นเนี่ยในมักกะในมะดีนะห์จะมีแต่การค้าขายเขาเรียกว่าเปรียบนะภายในประเทศเท่านั้นแหละภายในประเทศลุงของท่านอบีซุบยานแค่เอาเขาเรียกว่าไม่ใช่อบีซุบยานเนี่ยแค่เวลาจะค้าขายก็แค่ออกไปเอาเขาเรียกว่าเอาสินค้าในอาหรับออกไปนอกเมืองออกไปเพื่อที่จะไปแลกเปลี่ยนกับสินค้ากับต่างประเทศแต่บอกได้เลยนะครับคนต่างที่คนที่ไม่ใช่อาหรับไม่มีใครกล้าเข้ามาในประเทศซาอุดีอาระเบียปัจจุบันไม่มีใครกล้าเข้ามาค้าขายกับพวกชาวอาหรับชาวมักกะชาวมะดีนะห์ไม่มีใครกล้าเข้ามาค้าขายเพราะอาหรับในยุคก่อนมันโหดร้ายไงคุณสามารถเข้ามาแล้วคุณก็อาจจะสามารถโดนปล้นหรือไม่มีชีวิตรอดกลับไปก็ได้คุณออกมาคุณพกทรัพย์สมบัติมาคุณพาภรรยาคุณพาทรัพย์สินเข้ามาในอาหรับคุณอาจจะไม่มีชีวิตออกไปอาจจะโดนปล้นอาจจะโดนฆ่าตายเพราะมันเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆความป่าเถื่อนในยุคนั้นแต่มูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เกิดขึ้นในยุคนั้นยุคที่มีอารยธรรมยาฮิดียะห์พระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลือกมูฮัมหมัดนี่แหละเลือกศาสดาคนนี้แหละที่ให้อยู่เป็นที่ให้ถูกรับเลือกให้เป็นศาสนทูต
ในชนชาติอาหรับเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเลือกมูฮัมมัดไงเป็นคนที่ถูกเลือกให้เป็นคนที่มาเผยแผ่อิสลามเพราะอะไรล่ะครับพี่น้องเราลองสังเกตดีๆนะถ้าคนคนใดคนหนึ่งเนี่ยในอาหรับในยุคนั้นเนี่ยมาพูดในสิ่งที่ไม่ถูกกับจริตของตัวเองอะหรือใครคนใดคนหนึ่งมาเผยแผ่ลัทธิเผยแผ่ศาสนาซึ่งไม่ใช่สิ่งที่พวกเขากราบไหว้อยู่ในยุคนั้นเขาสามารถที่จะชักดาบแล้วฆ่าในทันทีเพราะความป่าเถื่อนในยุคนั้นไงอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจึงเลือกมูฮัมมัดที่เป็นคนชนชาติอาหรับเนี่ยขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องสาเหตุว่าอัลลอฮฺตะอาลาอาลัมแต่เรามาวิเคราะห์ให้ดูว่าที่พระผู้เป็นเจ้าเลือกคนอาหรับขึ้นมาเป็นศาสดาเพราะว่าถ้าเกิดมูฮัมหมัดประกาศอิสลามในอาหรับในยุคนั้นเนี่ยถ้าอิสลามประกาศแล้วมันเกิดผลตอบรับที่ดีโลกทั้งโลกมันไม่ใช่เรื่องยากถ้าผ่านพื้นที่ที่มีเขาเรียกว่ามีอารยธรรมที่ป่าเถื่อนมีความเชื่อที่หลงงมงายมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องมีความคิดที่มันแบบพิสดารไม่เหมือนมนุษย์เนี่ยถ้ามูฮัมหมัดประกาศอิสลามบนพื้นแผ่นดินบทพื้นแผ่นดินนี้เนี่ยอาหรับเนี่ยแล้วมันเกิดผลสำเร็จพี่น้องครับไม่ต้องพูดถึงพื้นแผ่นดินอื่นมันง่ายนิดเดียวแต่อัลฮัมดุลิลละห์อิสลามก็ถูกเผยแผ่ด้วยกับศาสนทูตที่ชื่อมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนทำให้อิสลามมาถึงพวกเราด้วยกับความช่วยเหลือของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอันนี้คือให้เข้าใจเบื้องต้นก่อนให้เข้าใจเบื้องต้นก่อนคืออย่างที่บอกว่าผมมันจะนำเสนอในบางลูกลอีมานลูกลอิสลามลูกลอีมานความเชื่อในอัลลอฮ์ความเชื่อในคัมภีร์ความเชื่อในศาสดาอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนกับที่จะสอนมุสลิมทั่วไปเข้าใจใช่ไหมครับถ้าเป็นมุสลิมทั่วไปเนี่ยเราก็พูดไปตามสเต็ปของบางทีพูดตามหนังสือก็ได้แต่ก็ถ้าเกิดว่าเราจะมาพูดถึงศาสดาในมุมของคนที่มันคือมันมีทั้งเป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเราก็จะต้องให้รู้พื้นฐานรู้องค์ประกอบโดยรวมว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่ามูฮัมหมัดเนี่ยคือชนชาวอาหรับคือคนที่เกิดมาในยุคของอาหรับที่ป่าเถื่อนตอนนี้แวะมาดูเชื้อสายของศาสดาสักนิดนึงนะครับศาสดาของอิสลามเนี่ยเดี๋ยวขอมาอัพนะจะได้ไปพร้อมๆกันมีบรรดานบีบรรดาอัมบียะเนี่ยหรือบรรดาศาสดาของอิสลามเนี่ยรู้กันแล้วใช่ไหมครับรู้กันแล้วใช่ไหมครับพอจะทราบแล้วใช่ไหมว่าตั้งแต่นบีอาดัมไล่ลงมาอิสลามมีใครบ้าง25ท่านที่เราเรียนมาเด็กๆใช่ไหมจำได้ไหมครับพอจะจำได้ไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแค่จะเอาเพดานความรู้ของเรากับคนต่างศาสนามันจะได้ไปพร้อมๆกันไม่เป็นไรเอางี้ผมจะย้อนขึ้นไปถึงเชื้อสายของนบีอิบรอฮีมอับราฮัมก่อนนะอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมรู้จักจำได้นะครับค่อยๆไล่กันมาจะย้อนขึ้นหรือย้อนลงดีย้อนขึ้นแล้วกันเชื้อสายของนบีอิบรอฮีมเนี่ยเดี๋ยวเราให้เข้าใจก่อนว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยคือศาสดาท่านหนึ่งก่อนศาสดามูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิบรอฮีมเนี่ยมาก่อนอิสลามเนี่ยมนุษย์คนแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาก็คือนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแล้วก็ไล่ต่อๆกันมาจนถึงศาสดาที่ชื่อว่าอิบรอฮีมเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ถ้ามีเวลาเนี่ยผมจะไล่สายบรรดาศาสดาให้ฟังนะครับไม่เป็นไรแต่เอานี้ก่อนเอาเชื้อสายของนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนเชื้อสายของมูฮัมหมัดเนี่ยล่างมาจากนบีอิบรอฮีมสายของนบีอิบรอฮีมก็เดี๋ยวสักครู่นะขอมาแป๊บนึงนะครับโอเคหน้าจอมันจะดับไงลืมตั้งเวลามัน5วิมันก็ดับแล้ว
ตอนนี้เราจะใช้ดูข้อมูลมันเชื้อสายของมูฮัมหมัดเนี่ยเราบางทีก็รู้เป็นความรู้ไปแล้วกันนะครับเชื้อสายของนบีมูฮัมหมัดมันสืบมาจากนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมจะแตกออกเป็น2สายเป็นคร่าวๆแล้วกันนะครับนบีอิบรอฮีมจะแตกออกเป็น2สายก็เป็นอิสมาอีลแล้วก็นบีอิสฮากนบีอิบรอฮีมจะแตกออกเป็น2สายไล่ลูกก็คือพ่อไล่เลื่อยมาเลื่อยมาเลยนะครับจะแตกออกเป็น2สายนบีอิสมาอีลกับอิสฮากในขณะที่สายของนบีอิสฮากเนี่ยก็จะต่อมาจากนบีอิสฮากก็คือนบียากุบก็คือเป็นเริ่มต้นของชาวอิสราเอลในปัจจุบันเนี่ยอิสราเอลในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ล้วนแล้วทั้งหมดเนี่ยเชื้อสายมาจากนบียากุบเพราะนบียากุบเป็นเชื้อสายที่เริ่มต้นนบีอิบรอฮีมแตกออกมาแต่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะมาเชื้อสายมาจากเชื้อสายของนบีอิสมาอีลจนบางฮะดีษหรือบางนักประวัติศาสตร์เขาบอกว่ามูฮัมหมัดเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นวงตระกูลของผู้ที่ถูกเชือดเคยได้ยินใช่ไหมครับประวัติของอิสมาอีลน่ะนบีอิบรอฮีมกับนบีอิสมาอีลเคยได้ยินใช่ไหมครับนบีอิสมาอีลพอไล่สายเรื่องมาก็จะมาจนถึงเริ่มต้นของมูฮัมหมัดก็คืออัดนานอัดนานก็ไล่เลื่อนมาจนถึงอับดุลมานาฟเดี๋ยวครั้งหน้าชาลอผมจะทำเป็นมันคือต้องขอมาจริงคือทำมาแล้วแต่หยิบไอ้นี่มาแต่ไม่ได้หยิบใบมาคือทำอยู่2วันน่ะกว่าจะเสร็จทำแบบเป็นให้ไล่เลื่อยมาตั้งแต่คือมันจะเป็นลากของว่าอันนี้นบีคนนี้เป็นสายไหนสายไหนพอดีได้ไปอ่านตำราก็เลยติ๊กเขียนพอเลคเชอร์ไว้แล้วก็เอามาเข้าใน PowerPoint อ่ะเอาเข้ามาแล้วก็มาจัดทำเสร็จแล้วด้วยแต่ไม่ได้เข้ามาไม่เป็นไรครับพี่ชาร์ล็อตเดี๋ยวครั้งหน้าจะเอามาให้เราจะได้เก็บไว้เลยแล้วก็มันเคยมีของเขาเรียกว่าของอะไรสักอย่างนึงอ่ะเดี๋ยวนะถ้าผมจำไม่ผิดเป็นของมูลนิธิใดมิติหนึ่งเนี่ยเขาทำเขาเรียกเป็นโปสเตอร์ขึ้นมาแล้วก็มีเป็นต้นรูปต้นไม้อ่ะนะเป็นรูปต้นไม้แล้วก็กิ่งเนี่ยเป็นสายของใครผมไม่แน่ใจมีใครเคยเห็นหรือยังเดี๋ยวชาร์ล็อตถ้าเกิดมันมีอยู่ที่บ้านนะเดี๋ยวอาจจะถ่ายมาแจกให้จะได้รู้ว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนอยู่จุดไหนอะไรยังไงมันจะมีมันเหมือนเขาเรียกว่ามันเหมือนทำเนียบตระกูลอะพี่น้องเห็นไหมว่าคนนี้ลูกใครจริงๆหน้าที่ของมุสลิมทุกคนพี่น้องจำไว้เลยนะเรื่องแบบนี้ต้องรู้นะไม่ใช่ว่าเวลาถามคนนั้นลูกใครรู้หมดยันพ่อยันแม่ยันเขาแต่ว่าพอถึงอิสลามเชื้อสายของมูฮัมหมัดจริงเราต้องรู้เพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่น้องรู้ไหมมันเป็นฮิกมะห์อย่างนึงขอแซ่นิดนึงถ้าเกิดเรารู้ในเนื้อหารายละเอียดของประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะไม่โดนหลอกง่ายๆเชื่อไหมมันจะไม่โดนหลอกง่ายๆทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ด้วยมันจะไม่โดนหลอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาคนใดคนหนึ่งเขาพูดเรื่องของคนคนหนึ่งแล้วเขาอ้างไปถึงคนนั้นอ้างถ้าเรามีความรู้อยู่บ้างมีเขาเรียกว่าสายวงวานวงตระกูลเหมือนผมเนี่ยมีลูก5คนสมมุติว่าผมมีลูก5คนอีกลูกผมในแต่ละคนก็มีอีก5คนถูกไหมแต่ไอ้ลูกหลานเราเนี่ยมันดันไปบอกว่าเนี่ยหลานเราสมมุติผมเสียชีวิตไปก่อนแล้วเหลือแค่หลานนะหลานเราดันไปบอกว่าเนี่ยเคยได้ยินจากแชร์เนี่ยเคยสอนเตะฟุตบอลแต่ทั้งที่แชร์เนี่ยตายไปแล้วแล้วหลานมาบอกว่าแชร์เนี่ยเคยสอนเตะฟุตบอลเนี่ยเรียนกับแชร์มาแชร์เคยสอนเตะฟุตบอลถามว่าถ้าเกิดเรารู้สายแบบนี้รู้เขาเรียกว่าเชื้อสายของบรรดานบีแบบนี้เนี่ยเวลาการอ้างแบบเนี้ยเหมือนที่ผมกำลังอ้างทำเนียบตระกูลเนี่ยถ้าเกิดว่าหลานคนนึงมาบอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยเคยเตะฟุตบอลกับแชร์แ
ไอ้นี่โกหกแล้วเพราะแชร์มันเสียไปตั้งแต่มันยังไม่เกิดหรือแชร์มันตั้งแต่มันยังเดินไม่ได้เลยใช่ไหมครับเช่นเดียวกันพี่น้องครับถ้าเกิดเรามีความรู้ในสายรายงานหรือว่าเป็นความรู้ในเชื้อสายวงตระกูลของนบีมันจะไม่โดนหลอกเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้พี่น้องผมเคยไปตอนที่เรียนอิสลามเริ่มศึกษาอิสลามนะเดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตถามมุสลิมเดิมก่อนนะมุสลิมเดิมไม่เป็นไรถ้าใครพอจะมีความรู้ตอบผมหน่อยฟังเรื่องนี้ให้ดีนะครับพอจะเข้าใจใช่ไหมยังไม่ได้พูดเลยพอจะเข้าใจแล้วเหตุการณ์หนึ่งในยุคของนบีท่านอาลีอิบนีอบีตอริบเนี่ยอาลีคอลิฟะอาลีเนี่ยก็ได้ขึ้นเป็นคอลิฟะพอขึ้นเป็นคอลิฟะเนี่ยคอลิฟะมีกี่คนจำได้ไหม4คนใช่ไหมคอลิฟะอารอชิดีนที่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ที่เอาที่เป็นตัวบทหลักฐานที่ชัดเจนก่อนที่เป็นผู้นำในยุคของนบีเนี่ยก็คืออบูบักอุมัรอุสมานอาลีไล่ตามนี้เลยนะอบูบักอุมัรอุสมานอาลีอาลีเนี่ยเสียชีวิตในขณะที่ท่านอาลีเสียชีวิตเนี่ยซอฮาบะห์ตกใจคนในยุคอาลีเนี่ยตกใจจะทำยังไงกับมัยยะฮ์ของอาลีดีใครเคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้บอกผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะได้ไม่ต้องไอ้นี่มากอาลีเนี่ยเสียชีวิตพอเสียชีวิตเสร็จคนในยุคนั้นซอฮาบะห์ในยุคนั้นก็ตกใจว่าจะทำยังไงกับผู้นำคอลิฟะห์คนนี้ดีไม่รู้จะทำยังไงก็ประชุมกันก็เรียกกันประชุมฟังให้ดีแล้วจับโกหกเรื่องนี้ให้หน่อยนะพอประชุมกันก็ได้มติว่าเราต้องไปถามท่านอุสมานเราต้องขอมาเราต้องไปถามบรรดาคนที่เป็นเชื้อสายของอุสมานเป็นคนในยุคของอุสมานก็ไปหาก็เลยเอาแบกมัยยะฮ์ของท่านอาลีอิบนีอบีตอลิบไปแบกขึ้นรถม้าไปถึงจะไปหาคนในยุคของท่านอุสมานก็คือหลานของท่านอุสมานบินอัฟฟานนะเสร็จปุ๊บคนเหมือนไปหากับคนในตระกูลท่านอุสมานแล้วกันนะไปขวางคนในตระกูลท่านอุสมานพอไปถึงมีคนคนหนึ่งเขาตอบว่าง่ายมากมัยยะฮ์คนคนนี้คือคอลิฟะห์ใช่ไหมคือท่านอาลีอิบนีอบีตอลิบใช่ไหมท่านจงไปพามัยยะฮ์ของอาลีอิบนีอบีตอลิบไปหานบีแล้วนบีจะบอกไปหาคนที่ชื่อมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปหามุฮัมมัดแล้วมุฮัมมัดจะบอกท่านว่าจะทำยังไงดีกับมัยยะฮ์ของอาลีอิบนีอบีตอลิบพอคนผู้คนก็เลยเอามัยยะฮ์ของอบีตอลิบไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังให้ดีนะต่อจากนี้พอเอามัยยะฮ์ไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีอาลีเนี่ยเสียชีวิตแล้วเราจะทำยังไงกับอาลีดีเราจะทำยังไงเพราะว่าเราไม่รู้จะจัดการกับมัยยะฮ์ยังไงจะฝังที่ไหนอะไรยังไงก็เกิดคำถามขึ้นคำตอบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีตอบว่าถ้าเกิดว่าท่านไม่รู้จะทำยังไงในเมื่ออาลีเป็นคอลิฟะห์เป็นผู้นำท่านก็ต้องเอาอาลีขึ้นหลังม้าหลังเอามัยยะฮ์ขึ้นบนหลังม้าแล้วก็ตีเอาแส้เนี่ยตีไปที่ก้นม้าเนี่ยตีไปที่ก้นม้าให้ม้ามันวิ่งพอม้ามันวิ่งมันไปหยุดที่ไหนก็แล้วแต่นั่นคือกูโบของอาลีจงฝังอาลีที่นั่นจงฝังอาลีอิบนีอบีตอลิบที่นั่นคนในยุคนั้นก็ทำตามสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคำถามพี่น้องเจอหรือยังเจอไหมมีใครพอจะเจอเรื่องราวแปลกๆแบบนี้มั่งไม่ใช่เรื่องราวแปลกๆใครจะเจอคำโกหกในหะดีษบทนี้บ้างพอจะจำได้ไหมผมสรุปนะอาลีเสียชีวิตอาลีเสียชีวิตคนในยุคนั้นก็ไม่รู้จะทำไงเพราะอาลีเป็นผู้นำสูงสุด
ป็นคอลิฟะเป็นผู้นำเป็นคนสนิทของนบีเป็นหลานของนบีอีกเป็นลูกเป็นหลานไม่พอเป็นวงตระกูลของนบีอีกเสียชีวิตไม่รู้จะทำยังไงไม่กล้าปฏิบัติกับมัยยัดของอาลีไงก็เลยเอาอาลีมาหาคนมาหาหลานมาหาคนในวงตระกูลของอุสมานอุสมานก็บอกทำยังไงล่ะนี่คือคอลิฟะเราพาไปหานบีดีกว่าพอพาไปหานบีนบีบอกว่าในเมื่ออาลีเสียชีวิตอาลีเป็นคอลิฟะลำดับสูงสุดก็ตบเอาอาลีขึ้นหลังม้าแล้วก็ตบก้นม้าพอม้าวิ่งไปจบลงที่ไหนให้ฝังอาลีที่นั่นพี่น้องจับโกหกได้ไหมใครจับได้เดี๋ยวผมให้หนังสือเล่มนี้เลยอะไรนะครับขอครับอาลีอิบนุอบีตอลิบอุสมานครับครับอ๋อครับโอเคอัลฮัมดุลิลละห์ครับอ่ะมีใครตอบได้ไหมใครตอบได้เดี๋ยวให้20บาทเร็วเดี๋ยวเลี้ยงข้าวมื้อหนึ่งให้20บาทเลี้ยงน้ำด้วยเร็วเร็วใครตอบได้เราคือบางทีเราเรียนเนี่ยเราต้องจำด้วยนะคือเราต้องจำแล้วเราต้องเป็นคนช่างสังเกตเขาเรียกว่าเราฉลาดแล้วต้องมีความเฉลียวด้วยเพราะถ้าคนฉลาดอย่างเดียวไม่มีความเฉลียวเนี่ยมันเก่งก็จริงแต่มันจะโดนหลอกง่ายเข้าใจไหมพี่น้องแต่ถ้าเกิดว่าเราทั้งฉลาดเคยได้ยินที่ผู้ใหญ่เขาพูดใช่ไหมครับเด็กคนนี้ฉลาดเฉลียวนะเฉลียวฉลาดบางคนคนนี้ฉลาดแต่ไม่เฉลียวบางคนเฉลียวแต่ไม่ฉลาดความฉลาดก็คือความที่เขาเก่งในเรื่องนั้นๆเก่งทำนู่นทำนี่เก่งแต่ความเฉลียวเนี่ยคือความที่เขาเรียกว่า IQ EQ ที่มันเป็นการตั้งข้อสงสัยการตั้งข้อสังเกตว่าเอ้ยมันอย่างนู้นมันอย่างนี้มันอย่างนั้นอ่ะผมจะเฉลยให้ฟังเกือบถูกแล้วนะเกือบถูกจริงๆนะนี่ตอบเนี่ยเป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะแต่เกือบจะถูกแล้วมันเกือบจะถูกตรงที่ก็นบีอยู่จะไปหาอุสมานทำไมล่ะใช่ไหมมันนบีอยู่จะไปหาอุสมานทำไมใช่ไหมใช่ไหมครับแค่นั้นเองใช่ไหมใช่เกือบถูกแล้วเกือบถูกมันคืออย่างนี้พี่น้องฟังให้ดีนะนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอนบีเสียผมจะนี่คือเฉลยนะนบีเสียชีวิตลงไปอบูบักขึ้นเป็นคอลิฟะห์อบูบักขึ้นไป2ปีครึ่งต่อมาเป็นอุสมานอบูบักอุมัรขึ้นเป็นเข้าใจคำว่าคอลิฟะห์เดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายคือในยุคของนบีเนี่ยครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายในยุคของนบีจะเป็นผู้นำสูงสุดผู้นำตั้งแต่ผู้นำในเรื่องของศาสนาผู้นำเกี่ยวกับการปกครองบ้านเมืองผู้นำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตผู้นำทุกอย่างเป็นคนที่คอยตอบทุกอย่างหมดเลยนบีจะเป็นผู้นำพอหลังจากนบีเสียชีวิตมันก็จะต้องมีคนมาสืบเขาเรียกว่าเป็นคอลิฟะห์เป็นผู้นำต่อคอลิฟะห์ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเรียงกันมาไล่กันมาคอลิฟะห์ก็คือทั้งอบูบักอุมัรอุสมานอาลีเนี่ยก็จะเป็นคอลิฟะห์ไล่กันมาตอนนี้พอนบีเสียชีวิตลงอบูบักถูกสถาปนาขึ้นให้เป็นคอลิฟะห์เป็นผู้นำอาหรับในยุคนั้นอบูบักเป็นคอลิฟะห์ได้2ปีครึ่งเสียก็ต่อด้วยอุสมานผมก็เอาใหม่นบีเสียชีวิตลงอบูบักขึ้นเป็นคอลิฟะห์ต่อจากอบูบักคืออุมัร10ปีแล้วก็อุสมานต่อจากอุมัรก็คือท่านอุสมานต่อจากท่านอุสมานก็คือท่านอาลีนี่คือคอลิฟะห์คนสุดท้ายหลังจากนบีเสียชีวิตไปแล้วอ๋อหรือยังครับอ๋อแล้วใช่ไหมอบูบักอะไรล่ะอาลีอิบนีอบีตอลิบเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วหลังจากที่รอเดี๋ยวตั้งสติก่อนต้องขอมาคือช่วงเนี้ยผมนอนดึกมากนอนพูดอาจจะพันไปพันมาต้องขอมาจริงนะผมนอนดึกแล้วตื่นเช้าผมตื่น 4:00 ทุกวันตอนเนี้ย
ทุกวันเนี่ยผมตื่นตีสี่ทุกวันมาจะเดือนนึงแล้วและต่อไปอีก4เดือนผมจะต้องตื่นแบบนี้แล้วก็นอนดึกนอนดึกเพราะว่าด้วยกับตอนนี้ผมมีงานภารกิจที่ต้องทำมันจะต้องทำเวลาของมันแบบนี้เมื่อคืนน่ะจะเล่าให้ฟังนิดนึงเมื่อคืนนั่งดูตำรากำลังจะติ๊กว่าจะเอาอะไรมาพูดปกติอ่ะนะโดยปกติผมจะอ่านหนังสือได้โดยขั้นต่ำเลยคือครึ่งชั่วโมงก่อนนอนน่ะผมจะชอบอ่านหนังสือตอนกลางคืนแล้วครึ่งชั่วโมงก็จะอ่านได้ขั้นต่ำในครึ่งชั่วโมงถ้าง่วงก็คือเลิกถ้าเกิดอ่านเรื่องไหนที่มันเป็นความรู้ใหม่ๆที่เราไม่มีความรู้เนี่ยบางทีอ่านถึงตีสามตีสี่ไม่ยอมนอนนะนี่เรื่องที่ตัวเองภูมิใจนะอ่านถึงอุ้ยมันจนต้องบังคับตัวเองให้นอนบางทีเรื่องที่เฮ้ยทำไมเราไม่รู้เฮ้ยพออ่านไปเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้จนพอเราไม่รู้มันเริ่มอยากรู้ด้วยกับความอยากรู้ของตัวเองอ่ะก็อ่านไปบางทีตีดูในการตีสามจะตีสี่แล้วต้องบังคับตัวเองให้นอนแต่เมื่อคืนอ่ะเตรียมหนังสือเตรียมตำราประมาณ 4-5 เล่มว่าจะมาพูดอะไรคือจะเลคเชอร์หัวข้อใช่ไหมจะเลคเชอร์ว่าจะได้เรียงลำดับจะได้ไม่ไปแบบสเปซสปะก็เลคเชอร์มาเลคเชอร์เลยเตรียมหนังสือเสร็จปุ๊บนะเตรียมหนังสือเสร็จปุ๊บปิดไฟเสร็จปุ๊บมันจะมีไฟโคมตรงหัวนอนเพื่อที่จะนั่งนอนทำเสร็จปุ๊บพอเปิดไฟโคมปุ๊บเปิดหนังสือหน้าแรกมาตั้งแต่นั้นก็จำความไม่ได้แล้วจำเขาเรียกว่าจำเหตุการณ์ไม่ได้แล้วมารู้ตัวอีกทีก็คือเก็บลืมขึ้นมาก็เก็บต้องขอมาจริงคือมันช่วงนี้มันแต่จะทำให้ดีที่สุดจะทำให้ดีที่สุดนะครับอาลีอิบนุอบีตอลิบเนี่ยเป็นคอลิฟ้าคนสุดท้ายเป็นคอลิฟ้าเป็นผู้นำอาหรับในยุคนั้นคนสุดท้ายในยุคที่4ก่อนต่อจากอาลีก็จะเป็นมูอาวิยะก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับมันมีผู้นำในประชาชาติอิสลามแต่เราจะพูดถึง4คอลิฟ้าอัรรอชิดีนที่นบีรับรองว่าพวกนี้คือชาวสวรรค์พวกนี้คือคอลิฟ้าอัรรอชิดีนคือคอลิฟ้าที่เที่ยงธรรมเป็นผู้นำที่พวกท่านเชื่อถือได้เลยตอนนี้อาลีเสียชีวิตไปแล้วอ่ะเอ้ยอาลีเสียชีวิตไปแล้วในขณะที่เอามัยยัดของอาลีไปถามนบีแต่นบีเนี่ยเสียไปตั้งนานแล้วใช่ไหมพี่น้องจับได้ไหมนี่แหละผมที่กำลังจะสื่อนี่แค่นิดเดียวเองแค่นิดเดียวตรงที่บอกว่าถ้าเกิดเรารู้ในโครงสร้างของประวัติศาสตร์ในโครงสร้างของอิสลามเราเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเราจะไม่โดนหลอกทั้งดุนยาและอาคิเราะห์พี่น้องครับอ้าวใช่ไหมล่ะไม่ต้องเรียนถึงระดับด็อกเตอร์ปริญญาตรีอะไรเนี่ยแค่เรารู้ว่าคนนี้เป็นลูกคนนี้เป็นหลานคนนี้แล้วมีวันใดวันหนึ่งที่เขามาบอกว่าคนนี้เคยไปพูดกับโต๊ะของเขากีของเขามันก็จับเขาเรียกว่าจับเท็จได้แล้วคือแล้วยิ่งในเรื่องของศาสนาพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีเราอ่านตำราสักบทอ่านหะดีษสักบทเนี่ยพอเราไปเจอข้อความแบบนี้เนี่ยมันบอกได้ด้วยกับตัวเราเองเลยมันไม่ต้องรอให้ใครมาพิสูจน์จริงไหมครับไม่ต้องรอให้อุลามามาตัดสินหะดีษบทนี้สายรายงานเป็นยังไงเนื้อมาตันเป็นยังไงมันมีที่มาที่ไปยังไงตัวผู้รายงานไม่ต้องไปตัดสินเราตัดสินด้วยตัวเราเองเลยว่ามันโกหกเพราะว่านบีเสียชีวิตไปแล้วคอลิฟ้าอีกตั้ง 3-4 คนแล้วมายุคของอาลีพออาลีเสียชีวิตไปถามใครล่ะใช่มั้ยอันนี้คือที่จะสื่อให้ฟังมันแค่นิดเดียวเองนะครับตอนนี้อะไรนะครับไอ้นะฮะใช่ใช่คือบางเรื่องเนี่ยถ้าเรามีพื้นฐานในเรื่องของอิสลามในเรื่องของถ้าไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานในเรื่องของอากีดะห์พื้นฐานในเรื่องของความเชื่อในพื้นฐานในเรื่องของอิบาดะห์พื้นฐานในเรื่องของการปฏิบัติหรือพื้นฐานในองค์ประกอบความรู้ต่างๆเนี่ยถ้าเรามีพื้นมาแล้วเนี่ยบางอย่างบางเรื่องเราสามารถตัดสินด้วยตัวของเราเองได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้มันใช่ไม่ใช่ชี้ชัดได้เลยว่ามันคืออิสลามหรือไม่ใช่อิสลามอย่างเรื่องเนี้ยเรื่องที่บอกเนี่ยอาลีเสียชีวิตแล้วก็เอามาหยัดอาลีไปถามนบีแค่คนอ่านประวัติศาสตร์เรื่องเดียวเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่านี่เรื่องนี้โกหกแบบนี้มันโกหกมันไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องมีเขาเรียกมีวัคซีนทางด้านอากีดะห์วัคซีนทางด้านอิบาดะห์และวัคซีนความรู้ทั่วไปเพื่อที่
เราจะได้รับอิสลามที่มันเป็นอิสลามที่บริสุทธิ์จริงๆมาจากพระผู้เป็นเจ้าจริงๆวันนี้ถ้าเราเรียนอิสลามจากคนอิสลามเข้าใจไหมเรียนอิสลามจากคนที่เป็นอิสลามมันก็จะได้อิสลามตามภาพพื้นที่ต่างๆถ้าพี่น้องเรียนอิสลามจากคนที่เป็นอิสลามคนนั้นปฏิบัติแบบนั้นคนนั้นปฏิบัติแบบนี้พี่น้องก็จะได้แบบนั้นแหละแต่การที่จะเรียนอิสลามจริงๆมันจะต้องเรียนจากเขาเรียกจากก้นบึ้งของมันคือรากฐานของมันที่มาของอิสลามเลยที่มาของอิสลามคืออะไรล่ะครับคือคัมภีร์คือดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าเหมือนพี่น้องอยากจะรู้จักผมเนี่ยพี่น้องอยากจะรู้จักผมแต่พี่น้องไปถามมัวแต่ถามคนนั้นถามอิหม่ามถามคนนี้ถามคนนั้นว่าคนนี้ว่าผมเป็นยังไงผมนิสัยยังไงถามคนนั้นแต่ไม่เคยมาคุยกับผมเลยก็ไม่มีความจริงอาจจะเป็นความจริงอาจจะถูกและอาจจะผิดเช่นเดียวกันพี่น้องถ้าอยากจะรู้อิสลามต้องเรียนจากอิสลามจริงๆจากหลักฐานของศาสนาจากกุรอานจากหะดีษไม่ใช่ว่าอยากจะเรียนอิสลามแต่ไปถามคนที่เป็นมุสลิมมันก็จะได้อิสลามจากคนเหล่านั้นแหละเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรามาต่อมันจะได้จบในเชื้อสายของศาสดาวันนี้เราจะพูดถึงสายเขาเรียกว่าเชื้อสายวงตระกูลของศาสดาและที่มาของอาหรับก่อนนะครับจำต่อได้ไหมนบีอิบรอฮีมสายของนบีอิบรอฮีมเนี่ยผมลากขึ้นไปแค่สายของนบีอิบรอฮีมก่อนนะอิบรอฮีมจะแยกออกเป็น2สายคืออิสมาอีลกับอิสฮากอิสฮากเนี่ยต่อด้วยยากุบนบียากุบเนี่ยก็คือเริ่มต้นของอิสราเอลในปัจจุบันอิสราเอลในปัจจุบันเนี่ยคือเชื้อสายมาจากนบียากุบทั้งหมดเลยลากพอลากสายจริงๆไม่ว่าปัจจุบันนี้ตั้งแต่ต้นเพราะมันเป็นจุดกำเนิดของอิสราเอลสายของนบียากุบแต่พอสายของนบีอิสมาอีลนบีอิสมาอีลที่มาจากอิบรอฮีมเนี่ยไล่ตั้งแต่ท่านอัดนานไล่เรื่อยๆๆๆๆมาเดี๋ยวผมจะเอาสายมาให้ดูอย่างที่บอกเมื่อกี้เอาสายมาดูเอาไล่อัดนานจนถึงอับดุลมานาฟพอถึงอับดุลมานาฟมันก็จะเป็นต้นกำเนิดของบานีฮาชิมรู้จักใช่มั้ยบานีฮาชิมพี่น้องจำไว้เลยนะต้นกำเนิดของนบีมูฮัมมัดพอลากจากสายมาแล้วเนี่ยนบีมูฮัมมัดมาจากบานีฮาชิมเผ่าของบานีฮาชิมทั้งหมดมาจากเผ่าของบานีฮาชิมก็คือหลังจากที่บานีฮาชิมกำเนิดขึ้นเนี่ยเผ่าของบานีฮาชิมนบีมูฮัมมัดเกิดไล่เลื่อยมาจนถึงอับดุลมุตตะลิบซึ่งเป็นลุงของท่านนบีเคยได้ยินใช่ไหมครับอับดุลมุตตะลิบสายของอับดุลมุตตะลิบเนี่ยบางทีเคยได้ยินไหมเคยได้ยินใช่ไหมที่บางทีเวลาเขาพูดเรื่องศาสนาอบูลาฮับอบูยาฮันเป็นอบูลาฮับเป็นใครอบูยาฮันเป็นใครอบูตะลิบเป็นใครอับดุลมุตตะลิบเป็นใครใครเป็นใครอะไรยังไงบางทีเราแค่รู้ว่าคนนี้คือลุงของนบีคนนี้คือญาติของนบีคนนี้คือใครแต่เนี่ยเดี๋ยวเรามีผมทำเสร็จแล้วเป็นสายตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวครั้งหน้าจะเอามาแจกให้เดี๋ยวเราจะได้ไปกันต่อเพราะสิ่งที่เราจะพูดต่อไปเนี่ยคือวงวานของบานีฮาชิมทั้งหมดว่ามูฮัมหมัดเกิดมาเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจนอายุเท่าไหร่ในประวัติในขณะที่เกิดมาเนี่ยตั้งแต่อายุขวบหนึ่งจนอายุ40 ปีถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีให้เป็นรอซูลทำไมมันมีอะไรที่ในขณะที่1ถึง40เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในยุคของนบีทำไมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงเลือกมูฮัมหมัดคนนี้ขึ้นมาเดี๋ยวจะแตกประเด็นไปเอาให้จบก่อนในขณะที่สายของอับดุลมุตตะลิบก็จะเป็นอบูตะลิบนะไล่มาแล้วอับดุลมุตตะลิบก็คืออบูตะลิบแล้วก็มีอับดุลลอฮ์แล้วก็มีท่านอับบาสลุงของท่านนบีอีกคนนึงนบีเป็นลูกของใครมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นลูกของอับดุลลอฮ์พ่อของท่านเนี่ยชื่ออับดุลลอฮ์ซึ่งเป็นลูกของอับดุลมุตตะลิบอับดุลลอฮ์เนี่ยก็ไปเดี๋ยวไปถ้ามีเวลาผมจะพูดถึงฝั่งภรรยาของฝั่งเขาเรียกฝั่งมะของนบีอับดุลลอฮ์ก็มาแต่งงานกับท่านหญิงอามีนะห์จนมาถึงเชื้อสายของนบีเพราะฉะนั้นฝั่งของมุสลิมทั้งหมดเลยนะ
จะมาจากฝั่งของอิสมาอีลฝั่งของนบีอิสมาอีลเพราะนบีอิบรอฮีมเนี่ยเดี๋ยวไม่ถ้าขึ้นมากกว่านี้เดี๋ยวงงแน่นอนนบีอิบรอฮีมสายของนบีอิบรอฮีมที่แตกออกมาใกล้ที่สุดก็คืออิบรอฮีมแล้วก็จะมีอิสมาอีลกับอิสฮากนั่นแหละคือสายของอิสมาอีลเนี่ยคือสายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับให้รู้ไว้เพราะว่าเดี๋ยวครั้งต่อๆไปเนี่ยมันจะพอผมอ้างขึ้นมาพี่น้องจะรู้ไงว่าอ๋อที่มามันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช่ไหมครับผมถึงบอกว่าในชุดของกระบวนความรู้อะกระบวนความรู้ถ้าเรามาเรียนรู้ในเรื่องราวของประวัติศาสตร์เรื่องราวของเชื้อสายของท่านนบีเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่ามูฮัมหมัดที่ถูกเลือกมาเป็นรอซูลเนี่ย40ปีที่ผ่านมาเนี่ย40ปีที่ตั้งแต่อายุขวบหนึ่งอยู่เกิดมา40ปีพอตั้งแต่พ่อตายตั้งแต่เด็กเป็นกำพร้ามาตั้งแต่เด็กเลย40ปีประวัติของนบีเป็นยังไงบ้างแล้วทำไมคนในยุคนั้นเนี่ยพอนบีประกาศอิสลามวันแรกเลยทำไมมีคนถึงศรัทธาในอิสลามแม้กระทั่งวารกออิบนูนาฟันพี่น้องรู้จักไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเนี่ยพอไม่เห็นสายมันไม่เป็นไรอินชาอัลเลาะห์นะพอถ้าเกิดว่าเห็นสายมันจะมีเป็นอย่างที่บอกมาเนี่ยพอเราพูดถึงวารกออิบนูนาฟันเนี่ยอ๋อคนเนี่ยคือลุงของท่านนบีเป็นลุงของท่านหญิงคอดียะห์ที่เป็นภรรยาของท่านนบีคนแรกวารกออิบนูนาฟันเป็นชาวอะลุนกิตาบเป็นคนที่มาก่อนหน้าคัมภีร์อัลกุรอานข้าชาวคัมภีร์เนี่ยเขาจะอ่านคัมภีร์อินจีลเขาจะอ่านคัมภีร์เขาจะรู้เลยว่าในคัมภีร์จะบอกว่าคนที่จะมาเป็นศาสดาคนสุดท้ายเป็นใครคัมภีร์นี้ยันปัจจุบันเลยนะผมจะบอกให้คัมภีร์เนื้อหานี่มันยันปัจจุบันแม้กระทั่งในคัมภีร์พระเวทอ่ะพี่น้องรู้จักไหมในคัมภีร์พระเวทก็พูดถึงหมู่คนที่มาจากชายผมแดงผิวขาวมาจากดินแดนทะเลทรายที่เป็นศาสดาที่แท้จริงอะแต่ในวารกออิบนูนาฟันเป็นคนในชาวคัมภีร์ซึ่งรอการมาของท่านศาสดามูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่รอเจอนบีเนี่ยพอนบีคลอดออกมาพอนบีประกาศอิสลามอะแต่วารกอเนี่ยรู้แล้วแหละว่ารูปลักษณะของศาสดาองค์สุดท้ายเป็นใครเป็นยังไงแล้วรู้ด้วยว่าคือหลานของตัวเองคือคนที่เป็นสามีของหลานของตัวเองวะลอกออิบนูฮุมนาฟันเคยจูบหน้าผากของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจูบหน้าผากแล้วก็บอกว่าฉันขอปฏิญาณกับมูฮัมหมัดนะขอปฏิญาณว่าวันใดที่มูฮัมหมัดประกาศอิสลามวันใดที่มูฮัมหมัดประกาศศาสนาประกาศจากศาสนาจากพระผู้เป็นเจ้าฉันจะเป็นคนแรกที่จะเข้ารับอิสลามอาวรกออิบนูนาฟันคือคนแรกที่ประกาศจะเป็นมุสลิมจะเป็นอิสลามก่อนที่นบีจะประกาศอิสลามเพราะฉะนั้นแล้วเชื้อสายของบรรดานบีเนี่ยเชื้อสายของท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเริ่มต้นมาจากบานีฮาเชมที่เป็นเชื้อสายของอัดนานลากไปถึงนบีอิบรอฮีมครั้งต่อไปเนี่ยผมจะพูดในลักษณะที่มันมีอะไรเกิดขึ้นว่าทำไมในเมื่อเราเชื่อเราศรัทธาแล้วว่ามูฮัมหมัดเนี่ยเอาอะไรมาบอกมูฮัมหมัดเนี่ยเอาอะไรมาบอกในกุรอานพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายในซูเราะห์อัลมาอิดะห์ในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่67อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายาอัยยูฮัลรอซูลโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยบัลลิกมาอุนซิลาอิลัยฮิมิรร็อบบิกะฟะอิลลัมตัฟอัลฟะมาบัลลักฟะริซาลาตะฮูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในกุรอานนะบอกกับมูฮัมหมัดว่าโอ้รอซูลเอ๋ย
ยาอัยยูฮันรอซูลโอรอซูลเอ๋ยบัลลิกมาอุนซิลาอิไลกะมิรร็อบบิกะพวกท่านจงประกาศไปนะประกาศไปสอนไปประกาศอิสลามไปฟาอิลลัมตัฟอันแต่สิ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกกับนบีนะบอกให้ท่านประกาศไปประกาศไปสิ่งที่ได้รับมาจากเราเนี่ยได้รับวาฮีจากเราจงประกาศไปให้หมดฟาอิลลัมตัฟอันหากท่านไม่ประกาศฟามาบัลลักฟาริซาละตะฮูอัลเลาะห์ยืนยันว่าถ้านบีไม่ได้ประกาศสิ่งที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วเท่ากับว่าฟามาบัลลักฟาริซาละตะฮูก็คือเท่ากับว่าเจ้าไม่ได้ประกาศอะไรสารอะไรจากพระผู้เป็นเจ้าเลยสิ่งเหล่านี้มันมาย้ำเตือนกุรอานอายะห์นี้มาย้ำเตือนในหลายๆบทในหลายๆบริบทหรือในหลายๆเรื่องว่ามุฮัมมัดเนี่ยไม่ได้พูดในสิ่งที่มาจากความคิดมาจากสามัญสำนึกความคิดของตัวเองแต่สิ่งที่มุฮัมมัดพูดคือวาฮีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าสิ่งที่ศาสดาพูดทั้งหมดพี่น้องจำไว้เลยนะถ้าเป็นเรื่องศาสนาไม่ใช่เรื่องคุยส่วนตัวนะถ้าเป็นเรื่องศาสนาทั้งหมดสิ่งที่มุฮัมมัดพูดคือวาฮีซุกรอวาฮีเล็กคำพูดวาฮีใหญ่คือคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวาฮีกุบรอแล้วสิ่งที่เป็นซุนนะของนบีแบบอย่างของนบีคือวาฮีทั้งหมดเพราะฉะนั้นมูฮัมหมัดก็ไม่ได้พูดอะไรในสิ่งที่มาจากตัวของตัวเองเดี๋ยวเราจะเอาเรื่องนี้เนี่ยมาพิสูจน์กันในครั้งหน้าว่าสิ่งที่มูฮัมหมัดพูดออกมามูฮัมหมัดเผยแผ่ออกมาเนี่ยมันพิสูจน์ได้ยังไงเอาเราจะเชื่อได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเรามาพิสูจน์ในครั้งหน้าว่ามูฮัมหมัดเป็นจริงหรือเปล่าผมบอกแล้วว่าพี่น้องครับมนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์สามัญสำนึกของมนุษย์น่ะคนคนนึงที่จะมาบอกว่าตัวเองเป็นศาสดาคนคนนึงที่จะมาบอกว่าฉันคือศาสดาของพระผู้เป็นเจ้ามันจะต้องมีอะไรที่ไม่เหมือนมนุษย์จริงไม่จริงมนุษย์ที่จะเชื่อเนี่ยมันจะต้องเห็นยิ่งคนในยุคของอาหรับในยุคนั้นจะต้องเห็นอะไรสักอย่างนึงว่านี่แหละไม่ใช่ไม่เหมือนมนุษย์ในยุคของนบีมูซาก็ตีทะเลแดงให้เห็นไงบันิอิสราอินได้เห็นในยุคของนบีอิบรอฮีมก็ไฟก็เป็นสันติกับอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมถูกจับลงเผาถูกจับลงในกองไฟแต่ไฟก็ทำอะไรอิบรอฮีมไม่ได้แต่มาในยุคของมูฮัมหมัดซึ่งอาหรับในยุคนั้นจะเชื่อไม่เชื่อยิ่งเป็นอาหรับอารยธรรมที่ป่าเถื่อนมันจะต้องเห็นกับตามันเองเข้าใจไหมมันจะต้องเห็นต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามูฮัมหมัดเนี่ยเป็นศาสนทูตเป็นศาสดาจากพระผู้เป็นเจ้าจริงหรือเปล่าแล้วมันเหตุการณ์ในปัจจุบันเนี่ยมันบอกอะไรเราเดี๋ยวครั้งหน้าอินชาอัลเลาะห์เพราะว่าพี่น้องครับในเรื่องราวของการพิสูจน์ความจริงของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันไม่ใช่แค่มุสลิมบ้านเราพิสูจน์กันมาคนต่างศาสนิกเขาก็เชื่อเพราะว่ามันเป็นที่นักวิชาการบ้านเราเคยบอกว่ามันเป็นความจริงสากลไงมันเป็นความจริงสากลที่ทุกคนเขาเชื่อกันอย่างที่บอกว่าแก้วเนี่ยมีไว้ใส่น้ำถูกไหมครับแก้วมีไว้ใส่น้ำมันเป็นความจริงป่ะจริงมันเป็นความจริงที่ไม่ต้องรอการพิสูจน์ไมค์เนี่ยไว้พูดไว้ออกเสียงไว้ออกลำโพงมันเป็นความจริงไม่ต้องรอการพิสูจน์เช่นเดียวกันมูฮัมหมัดคือศาสดาของอิสลามอย่างแท้จริงมันคือความจริงสากลไปแล้วตอนนี้มันคือความจริงที่ไม่ต้องรอการพิสูจน์แล้วแต่มันอยู่ที่ทำไมวันนี้ถึงไม่เป็นมุสลิมทั้งหมดล่ะมันอยู่ที่ท่านจะเอาไม่เอาแค่นั้นเองอยู่ที่พอพิสูจน์แล้วเนี่ยถ้าวันนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์ให้ทั้งหมดทั้งโลกทั้งดุนยานี้เป็นมุสลิมทั้งหมดเลยจะสร้างมนุษย์มาทำไมเข้าใจใช่ไหมครับมันเป็นบททดสอบมันเป็นสิ่งที่เป็นมุสลิมจะต้องเรียนรู้มันเป็นสิ่งที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าเราจะไปถามทำไมล่ะไปถามถึงผู้สร้างทำไมว่าพอคือมันเป็นการกระซิบกระซาบของชัยฏอนเวลาเราพูดไปถึงว่าเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีการมีผู้สร้างนะมีผู้ที่กำหนดเป็นขอบเขตไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีผู้สร้างมันขึ้นมาแล้วมาใครล่ะเป็นผู้สร้างอัลลอฮ์อ้าวตอบยังไงเรียนกันไปแล้ว
พี่น้องครับนิยามของนิยามไม่เป็นไรเราเรียนกันไปแล้วผมทวนให้สุดท้ายแล้วกันนิยามของพระผู้สร้างไม่ใช่นิยามของมนุษย์เข้าใจใช่ไหมนิยามของคนที่สร้างกับนิยามของคนที่ถูกสร้างไม่เหมือนกันคุณจะบอกว่านิยามของผู้ที่ถูกสร้างก็จะต้องมีผู้ที่สร้างผู้ที่รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาประกอบขึ้นเป็นสิ่งถูกสร้างแต่นิยามของพระผู้สร้างนิยามของพระผู้เป็นเจ้าแล้วคือมันเป็นที่สิ้นสุดอ่ะมันเป็นที่นิรันดร์อ่ะคือมันหามันเอาคำตอบคือคนที่พยายามจะถามต่างศาสนิกที่พยายามจะถามว่าใครสร้างพระเจ้าอันนี้คือการลากตรรกะที่เอานิยามของคนที่ถูกสร้างมาใช้กับนิยามของพระเจ้าไม่ได้เข้าใจใช่ไหมครับเช่นเดียวกันเหมือนกันบอกว่าแก้วนี้ใช้ยังไงแต่คุณเอาวิธีของการต้มน้ำร้อนมาใช้กับแก้วได้ไหมไม่ได้นิยามของพระผู้สร้างเบื้องต้นที่เราเรียนกันไปแล้วครั้งแรกเลยคือมันไม่มีผู้ใดสร้างเพราะว่าท่านคือพระผู้สร้างเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาเดี๋ยวเราได้รู้กันเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นด้วยกับโอ้โหเกินเลยมา10นาทีแล้วต้องขอมาเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาพิสูจน์กันว่าศาสดามูฮัมหมัดมีอะไรอยู่ในคำสอนมีอะไรอยู่ในชีวประวัติของท่านบ้างมีใครจะถามอะไรไหมครับมีใครจะถามอะไรไหมไม่มีนะก็ขอรับสมตาลาทรงเมตตาทรงประทานคุณงามความดีประทานบรักัตริสกีประทานความรู้ที่ดีที่ยังประโยชน์ให้กับทุกท่านและครอบครัวของท่านและวงตระกูลของท่านขอให้พวกท่านและครอบครัวของท่านตายไปในสภาพที่เป็นผู้ศรัทธาเป็นบ่าวที่รู้คุณขอให้ยืนหยัดในหลักการของอันอิสลามนะครับก็วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์